แล้วครับก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกต้มยำอ่ะเดี๋ยวไปลองชิมกันไปที่โต๊ะดีกว่าไปไปไปโอเคครับสูตรอยุธยาครับพระพิจุมแกเป็นคนอยุธยาอยุธยาอืมนั่นแหละอ่ะมาครับมาต่อเมื่อกี้มีของมาส่งครับไปรับของมาแป๊บนึงเดี๋ยวมาต่อกันครับนี่อันนี้ พี่จุ๋มเขาอย่างที่บอกนะฝึกฝีมือไว้เพื่อที่จะเอาไปทำอะไรพี่จุ๋มเพื่อตกงานเพื่อตกงานจะไปขายของขายของเปิดร้านเพื่อจะขายก๋วยเตี๋ยวบ้างอันนี้นี่ฝึกฝีมือผมบอกเลยนะว่าโอผ่านใช้ได้เลยหลังจากที่ลองทำมานะอย่างคราวที่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดต้มยำแล้วก็อีกวันนึงเราก็ทำเป็นอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าเราใช้อะไรนะเป็นลูกชิ้นแล้วก็ไก่บดใช่ไหมใช่ประมาณนั้นวันนี้เราก็เลยมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกต้มยำสูตรคนอยุธยาเขาทำนี่ประมาณนี้แหละครับคุณอร่อยไม่มีอะไรจะพูดก็มันอร่อยอย่างที่บอกไม่มีอะไรพูดครับอร่อยครับเพราะไก่ผมก็ฉีกเองอย่างที่คุณเห็นไปอ่ะแล้วก็น้ำก็ พยายามให้ทำเป็นน้ำสามรสอ่ะครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วผมว่าได้เลยอย่างเงี้ยเหมาะแจ่มอ่ะแจ่มแมวไข่ต้มดีกว่านี่ทั้งใบเลยนั่นนั่นเลยแก้มตุยเหมือนจะติดคอเช่นเคยครับนี่คำสุดท้ายหมดแล้วนะแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนไม่มีอะไรละเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมถ้าอยากกินอยากโดนเหมือนเช่นเคยครับจัดหามาทำกินกันเองครับคลิปนี้ไม่มีละขอบคุณครับบ๊ายบาย